สวัสดีครับพบกับลุงหนวดสัพยาในรายการ108,900สมุนไพรไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้ก็พามาชื่นชมทิวทัศน์ภูเขาเลากานะครับอยู่ตรงนู้นคงจะมีศูนย์สมุนไพรเยอะนะเป็นป่านะครับก็บริเวณนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าดิบนะครับที่มองเห็นครับก็จะมีป่าเต็งรังผสมอยู่บ้างป่าเบญจพรรณผสมอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าดิบนะครับซึ่งลุงหนวดก็ยังไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปก็ต้องไปค้างแรมนะครับอยู่กันเป็นสัปดาห์ถึงจะคุ้มนะครับถ้าเข้าไปวันเข้าไปกลับนี่ไม่คุ้มไกลมากและที่มองเห็นเนี่ยเป็น7-8 กิโลนะครับตอนนี้ก็เห็นกระพี้จันทร์อยู่ใกล้ๆนี่เองกระพี้จันทร์นี่นะครับต้นยืนต้นสูงต่างหากในตรงนี้ก็สวยนะครับสำหรับกระพี้จันทร์แต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของกระพี้จันทร์แต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเข็มขาวป่านะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละนะทำฟอร์มถ่ายรูปที่อื่นเสียก่อนนะก็มีกล้วยไม้ขึ้นอยู่ที่โคนต้นของเข็มขาวในกล้วยไม้นะครับ อันนี้คือลักษณะของเข็มขาวป่านะครับลักษณะของใบของลำต้นซึ่งเป็นต้นสูงใหญ่นะครับก็ใหญ่ในตามระดับของเขานั่นแหละครับใหญ่ตามระดับของเข็มขาวนั่นแหละครับผมก็เขามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าพาเวกต้าอินดิก้านะครับสำหรับเข็มขาวนี่นะครับก็อยู่ในวงลูบิเอซีก็คือวงเข็มนั่นเองนะครับสรรพคุณทางยาของเขาสรรพคุณทางสมุนไพรของเขานี่ก็คือดอกครับเอาดอกเนี่ยดอกเนี่ยมาเป็นยาแก้ตาแดงนะครับตำขันน้ำหยอดตาแก้ตาแดงได้นะครับวันนี้ลุงหนวดเสียงไม่ค่อยดีก็เป็นหวัดอยู่นิดหน่อยเป็นหวัดอยู่นิดหน่อยเปลือกนะครับเปลือกต้นเนี่ยก็คือเปลือกต้นเนี่ยนะครับเปลือกกิ่งเปลือกต้นเนี่ยเอามาตําคั้นเอาน้ําหยอดหูเวลาแมงคาเข้าหูรู้จักแมงคามั้ยครับลุงหนวดยังไม่มีรูปแมงคาเลยนะครับแมงคาถ้าคนโบราณจะรู้จักนะครับก็แมงคาเข้าหูมันเป็นตัวเล็กๆนะครับมันจะชอบเข้าหูเข้าไปกินขี้หูแล้วไงไม่รู้นะครับแล้วก็ดังอยู่ในหูเรานะครับก็หยอดเข้าไปในหูนั่นแหละนะแล้วก็แก่นหรือท่อนต้นนี่ไม่ต้องปอกเปลือกนะเอากิ่งเอาอะไรเนี่ยนะครับก็ไปต้มนะครับไปต้มก็หยอดจมูกนะครับสูดเข้าจมูกเนี่ยแก้โรคในจมูกพวกลิซีดวงจมูกพวกไซนัสพวกนี้นะครับแล้วก็ฆ่าพยาธิด้วยนะครับเอาไปต้มนะครับทั้งต้นไอ้เนี่ยนะครับทั้งกิ่งเนี่ยนะครับทั้งต้นทั้งกิ่งเนี่ยนะครับเอาไปต้มแก้ฆ่าพยาธินะครับพยาธิทั้งตัวแบนแล้วก็ตัวกลมนะครับก็แก้ลิซีดวงสวาลแก้เสมหะในอกและท้องนะแก้ท้องอืดและอาหารไม่ย่อยนะครับก็ใช้รากครับใช้รากนะครับในระบบนิเวศที่เขาอยู่นี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในพื้นที่ชื้นนะครับพื้นที่ชื้นตามลำห้วยแล้วป่าเบญจพรรณป่าดิบนะครับที่เราจะเจอเขานะครับพบเจอเขาได้หรือไม่ก็ป่าหินอย่างเงี้ยครับโคกหินถ้าไม่งั้นก็เป็นโคกหินอย่างเงี้ยครับก็จะเจอเข็มขาวป่ายืนต้นอยู่อย่างนี้นะครับในระบบนิเวศที่เขาอยู่ก็คือก็เป็นอย่างที่อธิบายให้ฟังการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์ใช้เมล็ดได้แล้วก็ชำกิ่งได้ครับชำง่ายมากเลยครับสำหรับเข็มนี่ครับนะครับมันก็เหมือนกับเข็มบ้านเราทั่วไปนะครับคือชำกิ่งได้ง่ายนะครับซึ่งวันนี้ลุงหนวดก็จะขออนุญาตเอากิ่งเข็มขาวลงไปชำเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีลูกเม็ดเขาร่วงจริงๆเขามีลูกของเขาเกิดอยู่ข้างล่างโน่นนะครับคงไม่ลงไปเอานะครับเพราะวันนี้จะอยู่บนเขาเป็นหลักนะครับจะไม่ลงไปพื้นล่างแล้ววันนี้ยุงเยอะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนยุงจะเยอะนะครับก็โอเคนะครับสำหรับ EP นี้ลุงหนวดก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณ
แฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับ EP นี้ลุงหน่อยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ